ปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศที่เรียกได้ว่าทำให้ชายหาดเมืองพัทยาเนี่ยต้องร้อนระอุกันเลยทีเดียวนะคะกับงาน Central Festival Bikini Beach Race 2016 by สิงห์นะคะปีนี้เป็นปีแรกที่จัดงานนี้ขึ้นปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดเลยทีเดียวนะคะมีนักวิ่งทั้งไทยแล้วก็เทศเข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คนเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นบริเวณที่ชายหาดพัทยานะคะนายอนันต์อังคณาวิสารประธานสภาเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรมงาน Central Festival Bikini Beach Race 2016 by สิงห์นะคะซึ่งก็มีนายสอนชัยอินทรวิชัยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า Central Festival พัทยาบีชนายศักดิ์สิทธิ์แย้มศรีสมาชิกสภาเมืองพัทยาผู้ช่วยผอ.ททสำนักงานพัทยานะคะสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาประธานสมาคม YWCA กรุงเทพศูนย์พัทยาผู้จัดการแผนกธุรกิจสัมพันธ์สิงห์คอร์ปอเรชั่นและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานค่ะครับซึ่งงานนี้นะครับทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นและพันธมิตรภายในเมืองพัทยากว่า30องค์กรด้วยกันร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับมีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 1,000 คนโดยเป็นชาวไทยเนี่ย 40% มาจากกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงนะครับส่วนชาวต่างชาติก็เป็นชาวญี่ปุ่นชาวจีนชาวเยอรมันชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติอื่นๆกว่า100คนด้วยทีเดียวรวมวิ่งชายหาดในชุดสุดเซ็กซี่เลยนะครับการแข่งขันบอกเป็นระยะทาง9กิโลเมตรและ3กิโลเมตรครับโดยใช้เส้นทางวิ่งเลียบชายหาดวิ่งวนไปในเมืองพัทยาบริเวณถนนสาย2วงเวียนโรมาพัทยาเหนือแล้วก็มาเข้าเส้นชัยที่หน้าศูนย์การค้า Central Festival พัทยาบีชซึ่งนอกจากนี้แล้วภายในงานก็ยังมีกิจกรรมออกบูธของผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ชมการแสดงจากหมู่บ้านช้างทิฟฟานี่พัทยาอันคาซาโชว์กิจกรรมนี้ก็จะจัดขึ้น3วันที่ลานกิจกรรมของสิงห์ระหว่างวันที่4ถึง5สิงหาคมแล้วก็มีศิลปินวง Play 9 EDM DJ มามอบความบันเทิงให้กับบิกินี่ปาร์ตี้ด้วยครับทั้งนี้สำหรับงานวิ่งบิกินี่เนี่ยนะคะทางศูนย์การค้า Central Festival พัทยาบีชนะคะร่วมกับเมืองพัทยาและสิงห์คอร์ปอเรชั่นจัดขึ้นค่ะเป็นในรูปแบบของการวิ่งครั้งแรกริมชายหาดเมืองพัทยานะคะซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาเท่านั้นยังจะสร้างสีสันให้กับเมืองพัทยาในช่วงของกรีนซีซั่นการท่องเที่ยวแบบนี้อีกด้วยนะคะโดยกิจกรรมบิกินี่รันเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ชายหาดชั้นนำต่างๆได้จัดมาแล้วหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ฮาวายหรือประเทศบราซิลนะคะอีกทั้งในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ที่เมืองพัทยาเพิ่งจะเคยจัดนะคะมีที่ชะอำก็เคยจัดมาแล้วหลายครั้งด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันได้เป็นอย่างดีในช่วงของกรีนซีซั่นแบบนี้ค่ะอาจารย์เคยต้องวิ่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น9กิโลเมตรหรือว่า3กิโลเมตรด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันท่านไหนที่วิ่งมาทีหลังนะคะที่
มองดูจากภาพมุมสูงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะทำให้เราทราบว่าโอ้โหกิจกรรมตรงนี้นะคะได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะครับผมนี่แค่ครั้งแรกนะครับที่ในเมืองพัทยาของเราครั้งต่อไปน่าจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นก็คาดว่าปีต่อไปนะคะจะถูกระบุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาด้วยนะคะ